สำหรับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อสายละครเวทีไปแล้วนะครับคือล่าสุดนี้เขามาเป็นพระเอกฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคอลนั่นเองนะครับหลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นนางเอกให้กับละครเวทีเรื่องนี้พระเอกก็แน่นอนพี่ณเดชน์นะครับส่วนผู้จัดเจ้าพ่อละครเวทีก็ต้องคนนี้เลยพี่บอยทกลเกียรตินั่นเองนะฮะเขาบอกว่านำมาปัดฝุ่นใหม่ในเวอร์ชันมิวสิคอลด้วยนะครับเผยโฉมพันเอกชาลิฟก็คือพระเอกซุปตาร์ณเดชน์คุกิมิยะประเดิมนะเขาบอกประเดิมเรื่องแรกเหรอใช่คุณณเดชน์เขายังไม่เคยเล่นละครเวทีคือเขาอยู่ช่องมาตั้งนานคือส่วนใหญ่เป็นละครในทีวีใช่พอเปิดหน้ามาคนกรี๊ดกราดกรี๊ดสิความหล่อขนาดนี้นะครับและฝีมือผมเชื่อว่าไม่ต้องพูดถึงเล่นถึงอยู่แล้วนะครับคือเจ้าตัวก็ยอมรับว่ากดดันไม่น้อยนะต้องซ้อมหนักโดยเฉพาะเสียงร้องนั่นเองนะครับแล้วก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของการเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าพี่มอสแล้วก็พี่นัทเมื่อ17ปีที่แล้วพี่ณเดชน์ก็บอกว่าอยากให้เปิดใจนะครับด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายฉากให้มันดูเข้ายุคเข้าสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนนางเอกของเรื่องตามคาดนะบทมิเชลเป็นของนักแสดงละครเวทีมากความสามารถอีกหนึ่งคนก็คือคุณแก้มกุลกรพัฒน์ที่เพิ่งฝากความประทับใจไว้ในพิศวาส The Musical เมื่อปีก่อนกดดันอยู่พอสมควรเพราะว่าหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาสเพิ่งได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่บอยทกลเกียรตินะครับผมเป็นครั้งแรกแต่ว่าพอได้เจอแล้วก็รู้สึกว่าพี่บอยแบบก็เป็นแบบสบายๆชิลๆครับผมก็แบบน่ารักมากๆครับผมกำลังจะเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมเพลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสเข้าไปในเรื่องของการซ้อมในส่วนของบทกับวิธีการการแสดงอะไรเงี้ยครับได้รับใบเบิกทางมาให้บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นพี่แก้มกุลกรพันธ์ตัวผมเองก็ดีใจครับได้มาร่วมงานกับเจ้าแม่บอร์ดเวย์ของเมืองไทยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมจะได้มามีโอกาสได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่เก่งมากๆอะไรเงี้ย